นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุพเพกตปุญญตาเอตัมมังคระพุทธมันติวันนี้นับว่าเป็นวันที่เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งขอพวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่เราจะมีโอกาสในการสร้างทานบารมีขึ้นมาโดยการจัดทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เข้ามาสู่โรงพยาบาลศิริกิติ์แห่งนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วล้วนแต่มีความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทั้งสิ้นแต่เมื่อความแก่ความเจ็บหรือความจะตายครอบงำร่างกายชีวิตของทุกท่านทุกคนเป็นเหตุให้บุคคลผู้นั้นไม่สามารถจะพึ่งพาอาศัยตัวเองได้อย่างปกติทั่วไปสิ่งที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนจะตายก็ตามจะคิดจะระลึกถึงก่อนอื่นก็คือโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลนี้จึงเป็นที่พึ่งของผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างแท้จริงแต่ความในโรงพยาบาลที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างมั่นใจหรืออย่างพอใจได้นั้นโรงพยาบาลนั้นๆก็ต้องมีบุคลากรคือมีแพทย์มีพยาบาลเจ้าหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงและต้องประกอบไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออันสมบูรณ์ถ้าหากโรงพยาบาลใดก็ตามมีแต่ความขาดเขินขาดแคลนในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อคนไข้คนป่วยได้เข้ามาถึงโรงพยาบาลนั้นมาเห็นความขาดเขินขาดแคลนทั้งบุคลากรต่างๆทั้งหลายมีหมอมีพยาบาลเป็นต้นเครื่องไม้เครื่องมือก็เก่าค่ำคร่าหรือขาดเขินขาดแคลนเชื่อเถอะว่าอาจจะมีเหตุให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไข้นั้นหนักขึ้นไปอีกก็ได้เพราะไม่มีความหวังว่าโรงพยาบาลนั้นจะเป็นที่พึ่งจะสามารถดูแลรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นให้หายได้แต่ถ้าไปโรงพยาบาลใดก็ตามโรงพยาบาลนั้นมีหมอมีพยาบาลอย่างพร้อมเพียงสมบูรณ์และมีเครื่องมือแพทย์อันทันสมัยและพร้อมสมบูรณ์อย่างยิ่งก็ทำก่อให้เกิดเป็นกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาต่อคนไข้นั้นพอเห็นความพร้อมความสมบูรณ์ก็มีความมั่นใจว่าโรงพยาบาลนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราได้จะสามารถดูแลรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราให้บรรเทาและตลอดจนหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เมื่อคนไข้เห็นอย่างนี้แล้วก็เกิดกำลังจิตกำลังใจที่จะต่อสู้กับทุกขเวทนาหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นหมอที่สำคัญที่สุดในคนไข้ก็คือกำลังใจถ้าคนไข้ใดก็ตามมีกำลังใจขึ้นมาแล้วคนไข้นั้นประดุจเหมือนมีหมอแนบสนิทอยู่กับตัวเขาอย่างวิเศษที่สุดแต่ทุกวันนี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าโรงพยาบาลต่างๆนานาทั่วไปมักจะขาดเขินขาดแคลนอย่างนี้เพราะจะพึ่งพาอาศัยแต่รัฐบาลอย่างเดียวนั้นก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะขาดแคลนเพราะรัฐบาลนั้นเปรียบเหมือนพ่อแม่ที่ลูกดกมีลูกมากมายที่จะสงเคราะห์ที่จะให้ลูกให้ทั่วถึงไปก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็มีแต่ความขาดเขินขาดแคลนมากมายก็ต้องอาศัยความใจบุญของพวกเราชาวพุทธที่โดยปกติชาวพุทธเรานั้นก็มีจริตนิสัย
ในทางให้ทานอยู่แล้วเราจึงเห็นทั่วไปว่าชาวพุทธเหล่านั้นโดยเฉพาะชาวพุทธไทยเหล่านั้นเป็นยอดนักการให้ทานการแบ่งปันการเจือจานการเผื่อแผ่อยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้รวมมาพร้อมกันในสถานที่แห่งนี้ก็ด้วยปารภในการจะทอดพระป่าสมทบทุนในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือแพทย์อันทันสมัยหรือให้เหมาะสมต่อโรงพยาบาลนี้เพื่อจะเป็นที่พึ่งของคนไข้คนเจ็บไข้ได้ป่วยอีกต่อไปและการบริจาคขึ้นมาในการซื้อเครื่องมือแพทย์นั้นเชื่อเถอะว่าการบริจาคนั้นจะเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและอย่างเห็นทันตาอย่างเห็นชัดเจนการบริจาคหรือการให้ทานนั้นที่เป็นยอดของการให้ทานนั้นเมื่อเราให้ทานออกไปสิ่งที่เราสละออกไปนั้นต้องเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับนั้นจึงเป็นทานอันประเสริฐเพราะฉะนั้นการให้ทานในการซื้อเครื่องมือแพทย์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างแท้จริงเมื่อพวกเราได้เห็นคุณค่าของการให้ทานและก็พยายามหมั่นให้ทานอยู่เป็นเนืองนิดการให้ทานของพวกเรานั่นแหละจะเป็นการสั่งสมบุญอย่างแท้จริงการให้ทานของพวกเรานั้นแม้นการให้ทานสละออกไปไม่ว่าจะเป็นเงินทองวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหลายเมื่อสละออกไปจากตัวของเราแล้วมันก็หมดไปจากตัวของเราแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่เราสละออกไปนั้นแม้จะหมดไปจากเราแต่ไม่ได้หมดไปอย่างสาบสูญหากจะกลับกลายมาเป็นบุญย้อนเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราจิตใจของพวกเรานั่นแหละจะเป็นภาชนะรองรับบุญนั้นอย่างประเสริฐที่สุดเปรียบประดุจเหมือนเราไปเอาปุ๋ยไปใส่ต้นไม้เอาน้ำไปรดลงในโคนต้นไม้แม้ปุ๋ยและน้ำนั้นจะหมดไปหมดไปก็ตามแต่ปุ๋ยและน้ำนั้นไม่ได้หมดแบบสาบสูญไปไหนหากจะไปรวมอยู่ในต้นไม้นั้นพอถึงวันดีคืนดีควรต่อการแตกดอกแตกผลมันก็แตกดอกแตกผลมาให้เจ้าของนั่นแหละได้ชื่นอกชื่นใจบุญทั้งหลายที่พวกเราได้สละวัตถุสิ่งของเงินทองทั้งหลายออกไปมันหมดไปหมดไปแต่ก็กลายมาเป็นบุญรวมเข้าไปสู่จิตสู่ใจหรือซ่อนอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรานั่นแหละพอถึงเวลาโอกาสอันบอกอันควรความควรต่อการแตกดอกแตกผลมันก็แตกดอกแตกผลมาให้เจ้าของนั่นแหละได้ชื่นอกชื่นใจเพราะนั้นชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเราทุกท่านทุกคนแม้พวกเราจะดิ้นรนทะเยอทะยานในการขวนขวายแสวงหาสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่แล้วบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองวัตถุสิ่งของตลอดจนกระทั่งยศถาบรรดาศักดิ์บนบ่าไหล่ของพวกเราทุกท่านทุกคนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่มีอยู่แล้วบนโลกเราเกิดขึ้นมาด้วยเนื้อตัวร่อนจ่อนไม่มีสิ่งใดเลยสักชิ้นหนึ่งแต่แล้วเราก็มาขวนขวายแสวงหาสิ่งที่มีอยู่แล้วบนโลกนี้นั่นแหละแต่การขวนขวายแสวงหามาของเราแม้จะได้มากมายขนาดไหนก็ตามให้เข้าใจเถอะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นอย่างเก่งก็ไม่เกินอยู่กับเราไม่เกิน100ปีไม่เราจากเขาก่อนเขาก็จากเราก่อนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีความจากกันเป็นของธรรมดาไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นสมบัติอันมั่นคงหรือยั่งยืนแต่ในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้สิ่งที่เราจะขวนขวายแสวงหามาเป็นสมบัติอันถาวรของพวกเราได้อย่างแท้จริงนั้นก็มีอยู่เพียงแค่สองกองเท่านั้นกองหนึ่งก็คือบุญอีกกองหนึ่งก็คือบาปบุญและบาปนี้แหละจะเป็นสมบัติอันถาวรของพวกเราที่เราสร้างไว้แล้วสะสมไว้แล้วเพราะบุญและบาปนี้จะรวมเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราจิตใจเป็นของไม่แตกไม่ดับจิตใจนี่เป็นของไม่ตายไม่แก่ไม่ตายเมื่อจิตอยู่บุญและบาปนั้นอยู่ด้วย
เมื่อจิตไปบุญและบาปนั้นไปด้วยแต่ในขณะที่พวกเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ถ้าหากแม้เราสั่งสมบุญไว้ก็เปรียบประดุจเหมือนเราเกิดขึ้นมาอยู่บนโลกนี้แล้วเราเป็นเจ้าหนี้ของโลกนี้เมื่อเราเป็นเจ้าหนี้ได้แล้วก็คือก็สะสมบุญไว้แล้วบุญทั้งหลายเหล่านี้ก็จะแตกดอกแตกผลมาให้เราอยู่ตลอดไปแต่ถ้าการดำเนินชีวิตบนผืนโลกนี้แล้วเราสร้างกองบาปนั่นก็เปรียบประดุจเหมือนเราเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ก็จะติดตามทวงหนี้เราตลอดไปชีวิตเราก็จะตกต่ำลงไปตกต่ำลงไปจนกระทั่งถึงเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็เป็นภพที่ต่ำทรามเป็นทุกขติโลกนรกไปได้เพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนเราล้วนแต่ปรารถนาความสุขและความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปจนกระทั่งแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเราท่านทั้งหลายก็ปรารถนาภพที่ดีคติที่งามแต่สิ่งใดเล่าที่จะเป็นเครื่องยืนยันในการนำพาเราไปสู่สุคติภพหรือสู่ความสุขความเจริญทั้งหลายดังที่เราปรารถนานั้นก็ไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าบุญอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามนุษย์เราที่เกิดมนุษย์เรานั้นนับตั้งแต่เกิดมาพวกเราก็ล้วนแต่มีความปรารถนาไม่ได้แตกต่างกันเลยคนเราทุกคนล้วนแต่ปรารถนาเกิดมาเป็นคนสวยงามปรารถนาเกิดมาเป็นคนร่ำรวยปรารถนาเกิดมาเป็นคนเฉลียวฉลาดแล้วทั้งที่พวกเราท่านทั้งหลายก็ล้วนแต่ปรารถนาอย่างเดียวกันแล้วทำไมนับตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมาทำไมเราได้ไม่เหมือนกันเราแม้เกิดขึ้นมาในพ่อแม่เดียวกันมีลูกสัก 2-3 คนลูก 2-3 คนนั้นเกิดมาก็ยังมีความสวยไม่เท่ากันคนหนึ่งเกิดมาแล้วสวยงามเอกคนหนึ่งเกิดมาแล้วขี้ริ้วขี้เหร่เอกคนหนึ่งเกิดมาแล้วพิกลพิการก็ได้หรือคนหนึ่งเกิดมาแล้วมีความเฉลียวฉลาดแต่อีกคนเกิดมาแล้วมีแต่ความโง่เง่าอีกคนหนึ่งเกิดมาแล้วดำเนินชีวิตไปมีแต่ความร่ำรวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่อีกคนหนึ่งเกิดมาแล้วดำเนินชีวิตมีแต่จนลงจนลงเหตุที่มีความแตกต่างกันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าสัตว์โลกเรานี้มิได้เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งความอยากแต่เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกตบุญญาตาคือการได้สั่งสมไวแตกต่างกันพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าสัตว์โลกนั้นมีความหยาบละเอียดปานนี้กันแตกต่างกันก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นตัวจำแนกแยกแยะให้สัตว์โลกเรามีความปานนี้หยาบละเอียดแตกต่างกันด้วยอำนาจแห่งบุญหรือบาปที่พวกเราได้สร้างมาถ้าอำนาจแห่งบาปที่พวกเราได้สะสมไว้ก็จะแยกแยะเราไปในธรรมต่ำทรามเกิดมาเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่หรือพิกลพิการไปก็ได้เกิดขึ้นมาเป็นคนโง่เกิดขึ้นมาเป็นคนทุกข์ยากอดจนไปก็ได้แต่ถ้าหากบุญแล้วการสั่งสมบุญไว้บุญนั้นก็จะตำแยกแยกแยะให้เราเกิดเป็นบุคคลผู้มีความสวยงามมีความเฉลียวฉลาดมีความร่ำรวยดังที่ปรารถนาได้อย่างแน่นอนเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราได้สร้างไว้แล้วไม่มีคำว่าสาบสูญไปไหนล้วนแต่ให้ผลต่อพวกเราตลอดไปอย่างแน่นอนแต่ด้วยความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสของพวกเราท่านทั้งหลายจึงไม่ควรที่จะประมาทในการสร้างสมคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหลายเพราะกิเลสที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรานั่นแหละจะเป็นตัวจูงชักจูงเราลงไปในทางต่ำลงไปในทางความชั่วหรือในทางบาปอกุศลอยู่ตลอดเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าในหมู่ปุถุชนเราแม้จะไม่มีโรงเรียนสอนความชั่วไม่มีการอบรมถึงการสร้างความชั่วหรือสร้างบาปทั้งหลายแต่ในหมู่ปุถุชนเราก็มีความชำนิชำนาญในการที่จะสร้างบาปสร้างความชั่วต่างๆทั้งหลายด้วยความชำนิชำนาญด้วยกันทั้งสิ้นก็เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอาหารของกิเลสที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราและกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรามายาวนานหลายภพหลายชาติ
เพราะฉะนั้นในหมู่มนุษย์ปุถุชนนั้นยังมีความชำนิชำนาญมีความคล่องแคล่วในการทำบาปหรือทำความชั่วมาตลอดแต่ว่าคุณงามความดีหรือบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ปุถุชนนั้นยังไม่คุ้นเคยแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นในสภาพฟ้าเป็นปุถุชนของพวกเราจึงไม่ควรประมาทไม่ควรนอนใจเพราะถ้าเราประมาทเรานอนใจเมื่อไหร่แล้วกิเลสนั้นอาจฟูเฟื่องขึ้นมาชักโยงเราลงไปในทางต่ำทางความชั่วเราจะไม่มีกำลังต่อต้านกำลังของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเราจะไหลลงไปทั้งที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความชั่วสิ่งนั้นเป็นบาปแต่เราก็ไม่มีกำลังที่จะไปต่อต้านหรือฝืนกระแสความไฟต่ำอันเป็นอำนาจของกิเลสได้เราก็ลงไปทำความชั่วทำความเลวทั้งที่รู้ว่านั่นมันชั่วนั่นมันเลวนี่แหละเป็นปกติของมนุษย์ปุถุชนผู้ปิ่มประมาทนอนใจในชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นในความเป็นมนุษย์ปุถุชนของพวกเราจึงไม่ควรประมาทนอนใจในความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสของพวกเราท่านทั้งหลายแม้กิเลสในหัวจิตหัวใจของพวกเราจะเบาบางจางลงไปบ้างแล้วก็ตามแต่ตราบใดแม้มีกิเลสหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจแม้สักนิดหน่อยก็ไม่ควรประมาทนอนใจเพราะกิเลสนิดหน่อยนั่นแหละถ้าหากเราประมาทนอนใจขาดสติแล้วไอ้กิเลสนิดหน่อยนั่นแหละสามารถมาครอบงำเราได้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเปรียบประดุจเหมือนไฟแม้จะนิดเดียวก็ตามเพียงไม่ขีดก้านเดียวก็สามารถแผ่เผาบ้านเมืองให้พังทลายฉีกผายไปอย่างกว้างขวางอย่างคาดไม่ถึงได้กิเลสก็เช่นกันสามารถแผดเผาชีวิตเราหรือแผดเผาสังคมทั่วไปให้เดือดร้อนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอย่างคาดไม่ถึงได้เพราะนั้นการที่พวกเราไม่ประมาทไม่นอนใจขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมานั้นเราก็มาพิจารณาดูว่ากิเลสทั้งหลายมันอยู่ที่ไหนเล่ากิเลสไม่ได้อยู่ในร่างกายของเรากิเลสไม่ได้อยู่ที่กายที่วาจาของพวกเราแต่กิเลสนั้นมีใจเป็นที่อยู่ที่อาศัยร่างกายนั้นเป็นเพียงเครื่องมือของกิเลสไม่ว่ากิเลสความโกรธก็ว่ากายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันจะในการด่าบ้างในการฆ่าบ้างในการตีบ้างก็ล้วนแต่ใช้เอากายนี่แหละมาเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อกิเลสฝังรากอยู่ภายในจิตในใจสิ่งที่พวกเราควรจะชำระควรจะอบรมควรจะปัดฝาดก็คือจิตใจของพวกเรานั่นเองนับตั้งแต่เบื้องต้นเราก็ต้องสร้างเกาะให้คุ้มครองปกปักรักษาใจของเราให้ได้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสต่อไปสิ่งที่จะเป็นเกาะคุ้มครองปกปักรักษาให้แก่จิตใจตรงนี้เพื่อปลอดภัยจากการครอบงำของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเราเกาะที่มั่นคงภายในจิตในใจของพวกเรานั้นก็คือสมาธิหรือความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงของจิตดวงนี้นั่นเองแต่จิตที่จะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงหรือมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ภายในจิตในใจได้นั้นจิตใจดวงนั้นต้องมีความสงบเสียก่อนแต่จิตเราจะปล่อยให้มันอยู่โดยตัวของมันเองแล้วให้มีความสงบนั้นมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้อีกเช่นกันเพราะโดยปกติของจิตดวงนี้มีแต่เล่ร่อนล้อยเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าความนึกคิดทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นความคิดในทางกุศลหรืออกุศลก็ตามจิตก็มีแต่เล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นเรื่องราวอารมณ์ต่างๆทั้งหลายมีทั้งความน่ายินดีและน่ายินร้ายมีทั้งชอบและชังเมื่อจิตที่ไม่มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วไอ้ความชอบหรือความชังความยินดีหรือความยินร้ายนั่นแหละที่จะสามารถบังคับงามจิตด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจิตก็เลยคอยมัวเมาลุ่มหลงไปกับความยินดีหรือยินร้ายไปกับความชอบความชังทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ตลอดเพราะนั้นจิตใจดวงนี้จะมีแต่ความแสบสายเลาะและโลเลไปกับเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาก็นำผลมาเป็นความกุ้มอกกุ้มใจครับแค้นใจวิตกกังวลต่างๆนานา
อยู่ตลอดมาเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งหลายซึ่งพวกเราท่านทั้งหลายเราก็ไม่ปรารถนาไม่ต้องการเราจึงควรที่จะสร้างความตั้งมั่นขึ้นมาภายในจิตในใจที่เรียกว่าสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นมาก็เพราะจิตใจดวงนี้มีความสงบจิตที่จะมีความสงบได้ก็เพราะจิตมีหลักยึดไว้เปรียบประดุจเหมือนเรือที่อยู่ในแม่น้ำมันก็เป็นปกติของเรือจะลอยไปตามกระแสน้ำอยู่ตลอดเมื่อเรือลอยไปตามกระแสน้ำนั้นเรือนั้นอาจกระทบฝั่งซ้ายบ้างกระทบฝั่งขวาบ้างกระทบฝั่งซ้ายกระทบฝั่งขวาไปมาเรือนั้นอาจฟ่ำไปในกระแสน้ำก็ได้เมื่อเราไม่ปรารถนาให้เรือลอยไปตามกระแสน้ำนั้นแล้วเราก็มัดเรือไว้กับเสาจะเป็นเสาอะไรก็ได้เสาไม้เสาปูนเสาเหล็กเสาอะไรก็ได้ขอให้เป็นเสาที่มั่นคงเมื่อเราได้เสาที่มั่นคงแล้วเรามัดเรือไว้กับเสาด้วยเงื่อนที่แน่นหนามั่นคงตราบใดก็ตามเรือไม่เงื่อนนี้ไม่หลุดออกไปจากเสาเรือจะไม่ลอยไปตามกระแสน้ำอีกต่อไปแต่ถ้าหากขณะใดเวลาใดที่เรือลอยไปตามกระแสน้ำให้พวกเราเข้าใจถือว่าเรือนั้นมันหลุดออกไปจากเสาหน้าที่ของเราก็คือมัดเรือใหม่มัดใหม่มัดด้วยเงื่อนอันแน่นหนามั่นคงเราไม่ต้องไปกังวลยินดียินร้ายกับกระแสน้ำหน้าที่ของเราคือเรามัดใหม่เมื่อเรามัดบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็มีความชำนิชำนาญในการมัดในเงื่อนต่างๆทั้งหลายจนกระทั่งเราสามารถมัดได้เงื่อนที่แน่นหนามั่นคงจะไม่หลุดอีกต่อไปเมื่อเงื่อนทั้งหลายที่เรามัดไม่หลุดอีกต่อไปแล้วแม้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวรุนแรงขนาดไหนก็ตามเรือนั้นจะไม่ลอยไปตามกระแสน้ำอีกต่อไปจิตดวงนี้ก็เช่นกันโดยปกติของจิตแล้วมันก็มีแต่เล่ร่อนไปตามกระแสความนึกคิดปรุงแต่งประดุจดังกระแสน้ำเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็อาจกระทบฝั่งซ้ายกระทบฝั่งยินดีกระทบฝั่งขวากระทบฝั่งยินร้ายกระทบฝั่งยินดีกระทบฝั่งยินร้ายกระทบไปกระทบมาอาจจะฟ่ำไปในกระแสอารมณ์ก็ได้เมื่อจิตใจตรงนี้ก็ฟ่ำไปในกระแสอารมณ์แล้วเป็นอย่างไรนั่นเราไปดูที่โรงพยาบาลศรีธัญญามากมายในลักษณะของจิตใจที่ฟ่ำไปในกระแสอารมณ์ทั้งนั้นหรือบางคนจะทนอยู่ไม่ได้ทำอัตวิบาททำลายร่างกายนี้เสียก็มีนั่นประเภทล้วนแต่ประเภทจิตใจฟ่ำไปในกระแสอารมณ์ปล่อยให้อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่ว่าความยินดีหรือยินร้ายความชอบหรือความชังความกุ้มอกกุ้มใจครับแค้นใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดวิตกกังวลครอบงำจิตใจจนหาที่อยู่ไม่ได้นั่นแหละบุคคลนั้นเนี่ยเป็นบุคคลผู้ประมาทนอนใจปล่อยจิตปล่อยใจของตนเองให้เล่ร่อนไปตลอดเวลาแต่พวกเราท่านทั้งหลายเราล้วนแต่เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเรามีหลักธรรมคำสอนอันแม่นยำและถูกต้องที่สุดที่ออกมาจากพระโอษฐ์ขององค์ศาสดาเอกของโลกเมื่อเราได้ข้ออัดข้อธรรมได้ยินได้ยินได้ฟังในข้ออัดข้อธรรมทั้งหลายนั้นแล้วเราก็ควรที่จะรีบเร่งขวนขวายน้อมนำมาอบรมจิตใจของเราเสียแต่วันนี้เมื่อเรามาอบรมจิตอบรมใจโดยให้จิตของเรามีหลักยึดไว้เราจะยกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาเป็นหลักยึดของจิตให้จิตยึดอยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธอยู่อย่างสม่ำเสมอเราจะใช้สตินี่แหละประดุจดังเชือกที่มัดจิตไว้กับเสาคือพุทโธพุทโธพุทโธแต่ในขณะที่เราบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธกำกับอยู่ภายในจิตในใจอยู่นั้นจิตของเราอาจจะหลุดออกไปจากคำบริกรรมว่าพุทโธเพราะสติยังไม่แน่นหนามั่นคงพอเมื่อจิตหลุดออกไปจากคำบริกรรมว่าพุทโธก็จะเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งเมื่อเราระลึกได้ขึ้นมาเราอย่าไปกังวลอย่าไปยินดียินร้ายกับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นประดุจดังความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นก็คือกระแสน้ำตามธรรมชาติของเขานั่นเองให้เรารีบเร่งกลับมาเริ่มต้นอยู่ที่พุทโธใหม่คือมัดใหม่
เมื่อเรากลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธแม้หลุดออกไปเราก็เกิดมาเริ่มต้นที่พุทโธพุทโธใหม่เมื่อเรากลับมาบริกรรมภาวนาปล่อยเข้าปล่อยเข้าเราก็เริ่มมีความคุ้นเคยมีความชำนิชำนาญในการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธกำกับจิตไว้เมื่อเรามีความชำนิชำนาญมีความคุ้นเคยมากต่อไปเราก็สามารถบริกรรมพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนอีกต่อไปเมื่อจิตอยู่กับพุทโธได้อย่างแนบแน่นไม่ขาดวรรคขาดตอนจิตนั้นก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตเราจะสัมผัสถึงความเบาของเบาสบายมีความสบายอกสบายใจที่จะเข้ามารอเลี้ยงจิตใจดวงนี้แทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตใจตัวนี้มาแต่เก่าก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้เราเริ่มเห็นคุณค่าจากการภาวนาแล้วว่าในเมื่อเรามาภาวนาเราจะมีเราจะสัมผัสถึงความสบายอกสบายใจเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อความสุขมันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่บริษัทบริวารไม่ได้อยู่ที่สิ่งนู้นสิ่งนี้แต่มันอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตดวงนี้แต่เราเกิดมาก็มีจิตดวงนี้มาพร้อมแต่พวกเรามองข้ามจิตใจดวงนี้มาตั้งแต่รู้เดียงสามาแล้วเรามีแต่การคาดหมายว่าเราจะมีความสุขเพราะมีสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตของเราก็เลยมีแต่ความที่ล้นทะเยอทะยานในการขวนขวายมาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่ในขณะนี้เรารู้จักเงาภาวนาจิตเริ่มสัมผัสถึงความเบาถึงความเบิกบานถึงความผ่องใสถึงความสบายอกสบายใจเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเราหลงงมงายมายาวนานเหลือเกินตั้งแต่วันเกิดมาแล้วจนกระทั่งบัดนี้แม้เราจะหลงทางมายาวนานแต่บัดนี้เราก็เห็นทางแล้วว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตดวงนี้เมื่อเราเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วก็เกิดฉันทะความพอใจความยินดีขึ้นมาในการที่จะอบรมจิตอบรมใจตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดก็ตามเริ่มภาวนาสัมผัสผลความเบาความสบายอกสบายใจเมื่อเกิดฉันทะขึ้นมานั่นแหละฉันทะนี้แหละที่จะหนุนส่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นให้มีการประพฤติปฏิบัติด้วยความหนักแน่นมั่นคงด้วยความภาคความเพียรยิ่งขึ้นไปโดยไม่คำนึงถึงการกระทำนั้นจะเป็นความยากเป็นความลำบากหรือเป็นความทุกข์เหน็ดเหนื่อยจากการกระทำหากมีแต่ความยินดีมีแต่ความพอใจที่จะทำเพราะฉะนั้นการทำของบุคคลผู้นั้นหรือการภาวนาของบุคคลผู้นั้นล้วนแต่เป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปจนต่อไปเมื่อจิตละเอียดถึงที่สุดแล้วสักวันหนึ่งจะไม่เนิ่นช้าจิตนั้นจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตรวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตเองแล้วจิตที่ถอนออกมาจากความรวมตัวมาสัมผัสรับทราบได้ถึงธาตุขันธ์ร่างกายหรือขันธ์ต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามจิตนี้จะสัมผัสรับทราบได้แต่การสัมผัสรับทราบของจิตนี้จะแตกต่างจากจิตที่ไม่เคยมีความรวมตัวหรือไม่เคยมีความสงบอย่างห่างไกลจนกระทั่งนับไม่ได้ยิ่งกว่าฟ้ากับภูเขาซะอีกเพราะจิตที่ไม่เคยมีความสงบนั้นจะเป็นจิตที่หิวกระหายในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเมื่อสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสจิตจะเป็นผู้รับทราบในสัมผัสนั้นเมื่อจิตเป็นผู้รับทราบในสัมผัสนั้นแล้วจิตก็จะวิ่งวุ่นไปกับการสัมผัสนั้นโดยการคาดหมายเสกสรรปั้นแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆทั้งหลายจิตก็ไปกอบโกยเอาหรือไปยึดเอาในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมาครอบงำจิตให้แสบสายยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือจิตที่ไม่มีสมาธิหรือไม่เคยมีความสงบเป็นเครื่องรักษาไว้แต่บัดนี้จิตที่ได้ผ่านความสงบจนอิ่มพอของจิตจิตที่ถอนออกมาจากความรวมตัวความสงบของจิตเองนั้นจิตนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วแม้เราจะสัมผัสกับสภาพแวดล้อมอันเก่าอันเดิมของพวกเรานั่นแหละมีทั้งฝั่งหน้ายินดีและมีทั้งฝั่งหน้ายินร้ายมีทั้งการได้และการเสียมีทั้งชอบและมีทั้งชัง
แต่ความยินดียินร้ายความชอบความชังทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สามารถมาครอบงำจิตอันมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่อีกต่อไปเมื่อจิตเป็นมีปกติอันตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่แสสายไปในทางชอบหรือทางชังแล้วจิตที่จะออกเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆทั้งหลายนับตั้งแต่ตัวของเราออกไปนั้นจิตนั้นจะออกไปเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบความแยบคายและรอบคอบนั้นเนี่ยคือตัวปัญญาเมื่อการดำเนินชีวิตหรือในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเรามีปัญญาเป็นเครื่องกุยทางในการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติของพวกเรานั้นล้วนแต่จะนำพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการเพราะปัญญานี้ไม่แตกต่างจากอาวุธอันประเสริฐที่จะนำพาเราสู่ความปลอดภัยหรือความมั่นคงได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการที่พวกเราอยู่ในสภาพของปุถุชนนั้นถ้าพวกเราไม่ประมาทไม่นอนใจในความเป็นปุถุชนของพวกเราแล้วน้อมนำเอาธรรมทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติเราจะสัมผัสถึงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนับตั้งแต่เบื้องต้นก็เป็นการยกในสภาพความเป็นปุถุชนของเราขึ้นมาสู่ความเป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนคนดีนั่นเองเมื่อเป็นปุถุแม้จะเป็นปุถุชนแต่เป็นปุถุชนคนดีอยู่ที่ไหนก็พอมีความสุขมีความเบิกบานมีความผ่องใสได้แล้วจะมีกำลังที่สามารถต่อต้านหรือฝืนกำลังของกิเลสที่จะจูงเราลงไปในทางต่ำได้จากความปิกลยาในปุถุชนของพวกเราเรามีความภาคความเพียรในการประพฤติปฏิบัติก็สามารถต่อไปก็สามารถยกสภาพความเป็นกัลยาณปุถุชนให้ขึ้นสู่ความเป็นอริยบุคคลนับตั้งแต่อริยบุคคลเบื้องต้นก็คือพระโสดาบันพัฒนาขึ้นไปเป็นพระสกิทาคามีพัฒนาขึ้นไปเป็นพระอนาคามีพัฒนาขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์บุคคลก็ได้นี่กันล้วนแต่ปฏิบัติมานับตั้งแต่ความเป็นพุทธชนคนมีกิเลสด้วยกันทั้งสิ้นไม่ได้แตกต่างจากพวกเราในขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อตราบใดก็ตามที่พวกเรายังเป็นบุคคลผู้ยินดีในการสั่งสมบุญไว้แล้วบุญทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นเครื่องตอบสนองของพวกเราได้อย่างแท้จริงไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมหรือไม่เลือกนักบวชหรือคฤหัสถ์ไม่เลือกหญิงเลือกชายเมื่อเป็นบุคคลผู้สั่งสมบุญไว้แล้วบุญนั้นจะตอบสนองเราตลอดไปอย่างแท้จริงและบุญที่ตอบสนองเรานั้นล้วนแต่ตอบสนองไปในทางความน่ายินดีหรือในทางสมหวังสมปรารถนาทั้งนั้นแต่ถ้าหากพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญไว้แล้วแม้เราจะปรารถนาอย่างไรก็ตามเชื่อเถิดว่าผลที่เราปรารถนานั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยแม้จะมีบุคคลอื่นหยิบยื่นให้แก่พวกเราก็ตามบุญทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่เขาหยิบยื่นมาให้เราด้วยอำนาจแห่งบุญแต่เมื่อเราไม่ได้สั่งสมบุญไว้แล้วสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้แก่เรามันก็หลุดจากมือเราไปได้อย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเหมือนกับมีเรื่องราวไว้ที่จะเล่าอันหนึ่งว่าเขาบอกว่ามีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งซึ่งแต่งงานอยู่ด้วยกันมายาวนานแต่ว่าสามีคู่นี้แม้จะอยู่ด้วยกันด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพต่างๆทั้งหลายแต่ทำอย่างไรอย่างไรก็ตามก็ยังมีแต่ความทุกข์ยากอดจนทำเช้าจนกระทั่งถึงค่ำก็ไม่พออยู่ไม่พอกินทำค่ำจนกระทั่งเช้าก็ไม่พออยู่พอกินมีแต่ความขาดเขินขาดแคลนอยู่ตลอดแต่สามีภรรยาคู่อื่นนั้นเขาก็ทำประกอบกิจการงานอาชีพอันเดียวกันแต่เขาก็สามารถนำพาครอบครัวไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนไปสู่ความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์มากมายแต่สามีภรรยาคู่นี้ทำอย่างไรอย่างไรก็ขาดแขนขาดเขินทุกข์ยากอดจนอยู่ตลอดมาคนที่สุดสามีก็มาโทษภรรยาโทษหาว่าภรรยานั่นแหละเป็นบุคคลผู้ไม่เคยสั่งสมบุญไว้หรือโคตรเง่าของภรรยาไม่เคยสั่งสมบุญไว้ก็เลยเป็นเหตุให้จูงเอาสามีต้องตกต่ำลงไปด้วยไอ้สามีก็โทษภรรยาภรรยาก็โทษสามีว่ากันไปไม่ลงใจกันอย่างนั้นมาตลอดผลที่สุดเมื่อต่างคนต่างไม่ลงใจว่าโคตรเง่าของใครไม่ได้สั่งสมบุญไว้แน่ก็เลยมาตกลงกันว่าถ้าเช่นนั้น
เรามาแยกทางกันเดินเถอะแยกทางกันไปว่าบุคคลใดโคตรเง่าของใครไม่ได้สร้างสมบุญไว้แน่ก็เลยตกลงว่าแยกทางกันไปแต่ก่อนที่จะแยกทางกันด้วยความผูกพันในการในความเป็นสามีภรรยากันมายาวนานก็เลยตกลงกันว่าถ้าแยกทางกันไปแล้วคนใดคนหนึ่งไปได้ดิบได้ดีก็อย่าลืมอีกคนหนึ่งถ้าสามารถสงเคราะห์อีกคนหนึ่งได้ก็ให้สงเคราะห์เสียเมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วก็แยกกันแยกทางกันไปไปคนละทิศคนละทางไปหาอยู่หากินกันเองไอ้เจ้าภรรยาก็แยกทางไปทางหนึ่งก็ไปหารับจ้างเลี้ยงชีวิตของตนเองไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งต่อมาก็ไปรับจ้างทำงานอยู่ที่บ้านเศรษฐีทำงานอยู่ในบ้านเศรษฐีด้วยความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและทำงานได้อย่างเรียบร้อยก็ได้รับความเมตตาจากครอบครัวของท่านเศรษฐีก็ได้ท่านเศรษฐีก็ให้ตำแหน่งหน้าที่ใกล้ชิดขึ้นมาเจริญก้าวหน้าขึ้นมาจนอยู่ดูแลในครอบครัวของท่านเศรษฐีมาวันนานวันมานานวันมาเกิดภรรยาของท่านเศรษฐีเกิดตายลงท่านเศรษฐีก็เลยรับเอามาเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีเสียพอมาเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีแล้วเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับตกแต่งก็มีอันมานี่สวยงามการอาหารการบริโภคก็เป็นอาหารที่ดีที่อร่อยที่มีคุณค่าผิวพรรณหน้าตาก็เลยสดชื่นเบิกบานผ่องใสมีสง่าราศีเป็นคุณนายเศรษฐีไปเสียแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวของท่านเศรษฐีมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอยู่ตลอดมาส่วนเจ้าสามีนั้นก็แยกไปอีกทางหนึ่งก็ไปหารับจ้างทำงานไปรับจ้างทำงานไปหาทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเข้ามาทำงานผลที่สุดเงินทองที่ติดเนื้อติดตัวไปก็ไปซื้อกินซะหมดเมื่อหมดเงินทองที่ติดตัวไปแล้ววัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆทั้งหลายที่มีติดไปก็ขายกินแลกอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิตไปจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเหลือแต่เสื้อผ้าชุดเดียวที่นุ่งไว้ เมื่อไปหาทำงานที่ไหนไม่มีใครรับเข้ามาทำงานผลที่สุดก็เลยต้องไปขอทานเขากินเมื่อไปขอทานเขากินก็ได้กินได้บ้างไม่ได้บ้างได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างยาวนานไปหลายวันผ่านไปเสื้อผ้าที่นุ่งห่มอยู่มันก็เก่าค่ำคร่าขาดวิ่นจนกระทั่งปิดก้นจะไม่มิดเป็นผ้าขี้ริ้วนอกนุ่งผ้าขี้ริ้วขอทานก็กินไปบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินนานวันก็พายผอมห่อเหี่ยวเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเดินโซซัดโซเทไปด้วยความเศร้าหมองขุ่นมัวผิวพรรณหน้าตาก็เศร้าหมองไปด้วยขอทานไปยาวนานไปก็โซซัดโซเซจนกระทั่งบ่ายคล้อยวันหนึ่งตั้งแต่เช้ามาแล้วยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยมีความหิวจนหน้ามืดตาลายแล้วเดินผ่านไปที่บ้านเศรษฐีเมียท่านเศรษฐีมาเห็นจำได้ว่าโอ้สามีเรามันตกต่ำขนาดนี้เฉลยแต่ไอ้สามีเรามันจำภรรยาเก่าไม่ได้ซะแล้วเพราะมีสง่าราศีของคุณนายเศรษฐีจับก็จำไม่ได้ส่วนไอ้เจ้าภรรยาเก่านั้น ก็ยังจำได้และนึกถึงสัญญาเก่าขึ้นมาว่าถ้าแยกกันไปแล้วใครได้ดิบได้ดีแล้วอย่าลืมอีกคนหนึ่งถ้าสามารถสงเคราะห์ได้ก็ให้สงเคราะห์เสียเมื่อนึกถึงสัญญาอันนี้ได้ก็เลยมาถามเจ้าสามีว่าเอ้าเจ้าตะเท่าแกมาขออะไรแกต้องการอะไรไอ้เจ้าขอทานก็โอ้ยคุณนายเอ้ยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายคอยแล้วยังไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยสักเม็ดหนึ่งจนหิวจนตาลายจะเป็นลมจะแล้วขอสงเคราะห์คนทุกข์คนยากด้วยข้าวสักมื้อนึงเถอะคุณนายเศรษฐีนั่นก็บอกอ้าวได้คอยอยู่สักคู่นึงนะเดี๋ยวเราจะไปจัดอาหารมาให้ทานเมียเศรษฐีก็เข้าไปในครัวก็ไปเห็นลูกฟักทองลูกบักใหญ่อยู่ก็เลยไปเอาฟักทองออกมาไปเอานี่ไปคว้านจุกออกแล้วไปคว้านเอาไส้ออก ไปคว้านเอาไส้ออกเสียแล้วก็เพชรดินจินดาทองหยองนั้นน่ะยัดเข้าไปในฟักทองแทนไส้ฟักทองว่ายังไงก็ตามเป็นสามีเก่าของเรา
ก็สงเคราะห์ด้วยเพชรนินจินดาด้วยทองหยองนี่แหละให้พออยู่พออาศัยตลอดชีวิตไม่ต้องมาขอทานเขากินอีกต่อไปเมื่อยัดเอาเพชรทองเงินทองยัดใส่ไปในฟักทองแล้วก็จุกมาอัดปิดลงไปก็แบกฟักทองยกฟักทองมาให้ตะขอทานเอ้าแกไปหาที่ดีๆหาที่สบายสบายไปต้มกินซะเด้อเขายกฟักทองนั้นน่ะ ให้อีก ให้อีตะขอทานไป อีตะขอทานก็ได้ฟักทอง แบกฟักทองเดินออกมาแต่เดินตัวเปล่าก็จะเป็นลมตายแล้วทนมา ทนมาแบกฟักทองอีกนึกด่าในใจโอ้ยอีห่าเอ้ยกูจะขอข้าวกินสักมื้อนึงต้องให้มาแบกฟักทองจนหลังจากหักตายจนจะเป็นลมตายอยู่แล้วแต่เดินตัวเป่าๆก็จะไม่ไหวอยู่แล้วพอดีเดินออกไปก็มีอีตาชายตัดฟืนแบกฟืนผ่านมาก็เลยยกฟักทองเนี่ยหิดอีตาชายตัดฟืนไปเอาอีตาเท่าตาเท่าแกยังมีลูกเมียที่จะต้องเลี้ยงเอาฟักทองเนี่ยไปเลี้ยงลูกต้มเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแกไปไปไอเราขอทานปากท้องเดียวขอทานขอข้าวไปกินมื้อหนึ่งท่านแหละตอนนั้นแหละยกฟักทองให้ตาชายตัดฟืนไปต้มกินต้มเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเป็นเศรษฐีอยู่ทุกวันนี้อีตาขอทานก็ขอทานต่อไปนั่นแหละขอทานต่อไปได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างนานวันผ่านมาต่อมาวันหนึ่งบ่ายคล้อยอีกเช่นกันก็ขอทานผ่านมาบ้านเศรษฐีอีกไอ้เมียเศรษฐีก็มาเห็นเขาเอ้าวันนั้นฟักทองลูกบักใหญ่แล้วทำไมยังมาขอทานอีกก็เลยมาถามอีตาขอทานตาเท่าวันนั้นให้ฟักทองลูกบักใหญ่แกไม่ได้ไปต้มกินเลยอีตาเท่าก็บอกอีตาขอทานโอ้เปล่าแล้วคุณนายเดินตัวเปล่าก็ไม่ไหวแล้วมาแบกฟักทองไม่ไหวทนไม่ไหวก็เลยยกให้อีตาชายตัดฟืนไปแล้วไอ้เมียเศรษฐีจะด่าย้อนด่าไปมันก็ไม่ได้ของกลับคืนมาเปลืองน้ำลายเปล่าๆก็เลยเอาเถอะไหนๆก็เสียไปแล้วเอาคอยสักครู่นึงนะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวมาให้กินพอเป็นอย่างนี้แล้วตําเมียเมียเศรษฐีก็เข้าไปในครัวก็เอาใบตองเอาใบกล้วยมาปูลงพื้นแล้วก็เอาตักอาหารตักข้าวปลาอาหารอย่างดิบอย่างดีอันปานี่อร่อยใส่ลงไปในใบกล้วยใบตองแล้วก็ไปหอบเอาเพชรทองเอาเพชรนินจินดาทองครับห่อโปะลงไปในห่อข้าวแล้วก็ห่อข้าวอย่างดีมัดห่อข้าวหิ้วห่อข้าวมาให้ไอ้อีตาขอทานเอาแกไปหาที่สบายสบายกินเนอะวะแกชีวิตของแกเกิดมาคงจะไม่เคยกินของอร่อยอย่างนี้วันนี้ไปนั่งกินให้อิ่มให้อร่อยซะเนอะวะอีตาขอทานโอ้ยได้ห่อข้าวบักใหญ่ก็ดีอกดีใจละวันนี้จะนั่งกินให้มันอิ่มน้ำสำราญสักวันหนึ่งเถอะวะไม่ได้อิ่มมาหลายวันแล้วก็หิ้วห่อข้าวเดินออกไปเขาพอดีมีสะพานข้ามแม่น้ำอยู่ข้างหน้าก็เลยเดินลงไปในสะพานไปนั่งอยู่ริมสะพานนั่งขัดสมาธิอยู่ริมสะพานลมพัดเย็นสบายอยู่ในอยู่กลางสะพานนั้นไปแก้ห่อข้าวแก้ไปแก้มาห่อข้าวหลุดมือตกน้ำต่อมไปซ้ำเดี๋ยวโอ้ยก็ไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวมันก็เลยต้องขอทานต่อไปแผ่นดินทั้งแผ่นไม่มีที่จะนั่งกินต้องไปนั่งอยู่ริมสะพานมันตกน้ำตกท่าไปก็ขอทานต่อไปขอทานต่อไปได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างอยู่อย่างนั้นจนต่อมาบ่ายขอก็ขอทานผ่านมาบ้านเศรษฐีอีกเมียท่านเศรษฐีไม่เห็นเอ้าวันนั้นห่อข้าวห่อบักใหญ่แล้วมันยังมาขอทานอีกยังไงอีกก็เลยไปถามว่าเอ้าตาเท่าวันนั้นในห่อข้าวแกไปแกไม่ได้กินเลยอีตาขอทานบอกโอ๊ตเปล่าแล้วคุณนาย ไปนั่งอยู่ริมสะพานไปแก้ห่อข้าวห่อข้าวมันหลุดมือตกน้ำต้มไปซ้ำก็เลยไม่ได้กินไอ้เมียท่านเศรษฐีก็โอ้ยแต่เท่าจะด่ามันก็เปียกปักแฉะเลยเอาตัดใจซะเอาไม่เป็นไรแบบนี้คอยสักครู่นึงนะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวมาให้กินก็เลยเข้าไปในครัวก็ไปเอาใบกล้วยใบตองใบกล้วยแต่ละมาปูพื้นตากข้าวปลาอาหารอันอร่อยอันปานี่ในบ้านเศรษฐีโปะใส่ลงไปในห่อข้าวเสร็จแล้วก็ไปดูในตู้เซฟยังเห็นทองหยองเพชรนินจินดาอยู่กองสุดท้ายแล้วก็ตัดใจเมียท่านเศรษฐีก็ตัดใจยังไงสามีเราก็เป็นเศรษฐีแต่เพชรดินจินดาทองหยองบดก็ไปหาซื้อใหม่ได้ก็ตัดใจยังไงก็สามีเก่าเรา
ก็หอบเอาทองคำเอาเพชรนิลจินดานั่นแหละมาโปะลงไปในห่อข้าวแล้วก็มัดห่อข้าวห่อข้าวมัดอย่างดีอย่างดีก็หิ้วมาให้อีตาขอทานเอาแกไปหานั่งกินที่สบายๆนะที่ปลอดภัยหน่อยอย่าไปหานั่งกินอยู่ดิมสะพานตกน้ำตกท่าไปแล้วที่หลังมาขอแล้วไม่ให้อีกนะนี่ห่อนี้เป็นห่อสุดท้ายแล้วนะนี่ว่าให้อีตาขอทานจะขอทานก็ครับครับครับได้ห่อข้าวหิ้วห่อข้าวเดินออกไปมันเป็นเชิงเขาเชิงเขาลมพัดเชิงเขาชายเขาโอ้มันเย็นสบายวิวสวยมองไปได้ไกลสุดกู่ไปก็มีตอไม้ตอบักใหญ่อยู่ข้างหน้าท่านก็เลยปีนก็ไปนั่งหัตถบาทบนตอไม้นั่งหัตถบาทบนตอไม้ก็ไปแก้ห่อข้าวแก้ไปแก้มาห่อข้าวเปิดออกมาโอ้ยเห็นเพชรดินกีดาทองหยองเยอะแยะอยู่ในห่อข้าวดีอกดีใจลุกขึ้นใช้โยกูเป็นเศรษฐีแล้วผ้าตกมาคอหักตายซ้ำนั่นก็เลยทิ้งห่อข้าวทิ้งเพชรนินจินดาอยู่นั่นแหละอยู่ที่บนตอไม้นั่นน่ะเห็นไหมล่ะถ้าไม่ได้สั่งสมบุญไว้แม้จะทำอย่างไรมีผู้ยิบยื่นมาให้มันยังหลุดมือไปเลยแต่ตัวพัญญานั่นมันได้สั่งสมบุญไว้บุญนั้นก็ให้ผลสมดังปรารถนาเพราะฉะนั้นบุญนี้ให้พากันเชื่อมั่นในบุญเมื่อเราเชื่อมั่นในบุญเป็นบุคคลผู้ยินดีในบุญแล้วเราสั่งสมบุญมันสั่งสมบุญไว้บุญนั้นแต่จะรวมลงไปสู่จิตสู่ใจของเราดังยกขึ้นมาเป็นภาษิตกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าบุเบกตะบุญญาตาเอตัมมังกรุตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะบุญที่เราสั่งสมบุญไว้แล้วนี่แหละบุญนี้แหละจะเป็นตัวบุญวาสนาขึ้นมาในชีวิตของพวกเราเมื่อผู้ใดมีบุญวาสนาเป็นเครื่องหนุนส่งชีวิตแล้วชีวิตนั้นมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็เป็นภพที่ดีคติที่งามอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราทุกท่านทุกคนก็จะมีโอกาสในการสั่งสมบุญดังธรรมะที่กล่าวมาในเบื้องต้นนี้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็เชื่อเถิดว่าบุญทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้จะให้ผลสืบต่อเนื่องพวกเราไปตลอดกาลนานอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สูญเปล่าให้พากันเชื่อมั่นในบุญแล้วชีวิตของพวกเราจะมีสมบัติอันประเสริฐซึ่งเป็นสมบัติอันถาวรอย่างแท้จริงนั้นก็คือบุญเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเป็นผู้สั่งสมบุญไว้แล้ว ชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้